ตะวันตกดินที่ภูกระดึงเคราะห์ดีของประเทศเนปาล นะที่นางพวงเพชรชุลละเอียดนางพญาก้นย่ามทักษิณเป็นรัฐมนตรีเมืองไทยถ้าเป็นรัฐมนตรีเนปาลแล้วก็คงมีโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์แถบเทือกเขาหิมาลัยไปแล้วคนไทยด้วยกันดังนั้นใจลุ้มเชื่อแล้วแหละว่าเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นตกเบ็ดในบ่อวุ้นประมาณ28ล้านแบบนี้มันไม่ใช่ใช้เงินเป็นมันจะเข้าทำนองผลาญเงินเป็นมากกว่าเหมือนหญิงยังไม่มีผัวแต่ดันซื้อเปลซื้อปลาตะเพียนแขวนเตรียมล่วงหน้าว่านั้นหาผัวให้ได้ก่อนแล้วค่อยซื้อไม่ดีกว่าหรือนั่นก็คือประเด็นการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงเมื่อวานนี้นายอำเภอภูกระดึงนายภูริวัฒน์โชตนพรัตน์ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่มีความหวังและรอมานานมากเรื่องกระเช้าขึ้นภูกระดึงคนในอำเภอภูกระดึงร้อยละ99นี่ข้อมูลนี้นายอำเภอเป็นคนพูดร้อยละ99เห็นด้วยกับโครงการนี้โดยเฉพาะลูกหาบก็ส่วนใหญ่อายุเยอะมากแล้วนะลูกหาบเห็นด้วยนะนายอำเภอบอกนะแล้วก็ถ้ากระเช้าขึ้นไปนี่นะนะการเอาคนป่วยลงจากภูก็สะดวกขึ้นนะการอนุรักษ์ข้างบนก็อนุรักษ์ให้เหมือนเดิมได้นะแล้วถ้าสร้างจริงคาดว่าเงินจะสะพัดไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาทต่อปีตอนนี้นักท่องเที่ยวลดลงทุกปีเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ค่อยดีชาวบ้านเขาก็หวังเนี่ยนะถ้ามีกระเช้าเนี่ยมันจะทำให้กลับมาคึกคักนะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากนายอำเภอภูกระดึงนะ 99% ในพื้นที่นะชาวบ้าน 99% ในพื้นที่เห็นด้วยกับโครงการกระเช้าขึ้นภูกระดึงนี่นะทีนี้ไปดูความเห็นในโลกออนไลน์เพิ่มเติมนะอาจารย์แพทย์แสงธรรมนะอาจารย์แพทย์แสงธรรมโพสต์ Facebook นะสนับสนุนนะฮะกระเช้าขึ้นภูกระดึงเคยไปมาแล้วนะนะแล้วก็การสร้างกระเช้าเนี่ยคิดว่าคนอยากจะขึ้นกระเช้าก็ขึ้นคนอยากเดินก็เดินนะถ้ามีกระเช้าในต่างประเทศนะมีกระเช้ากันเยอะแยะพูดง่ายๆแล้วกระเช้าไม่รบกวนธรรมชาติรบกวนน้อยสุดนะแล้วก็โครงสร้างกระเช้าถ้าบอกว่าทำลายทัศนียภาพมันออกแบบได้นะนี่ทางขึ้นภูกระดึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนไอ้ทางเดินนี่นะสมัยก่อนไม่มีขั้นบันไดไม่มีราวจับนะปัจจุบันนี้มันขึ้นง่ายกว่าเดิมแล้วนะความภาคภูมิใจเนี่ยนะมันก็คงไม่เท่าเดิมนะแต่ใครอยากจะเดินก็ยังเดินได้อันนี้คือเดินนี่อาจารย์แพทย์แสงธรรมสนับสนุนการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงนะอีกคนหนึ่งยิ่งรักยิ่งลุ่มหลงฮะนะคุณพัฒนเดชเนี่ยคุณพัฒนเดชก็แสดงความเห็นสนับสนุนฮะการสร้างกระเช้าจะทำให้เด็กเล็กๆครอบครัวพี่มีผู้สูงอายุนะหรือผู้ช่วยตัวเองได้น้อยสามารถขึ้นไปชมความงามและสูดอากาศของภูกระดึงได้คนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพมีสิทธิ์ไปเที่ยวถ้าอยากจะไปนะแล้วในต่างประเทศก็มีหลายที่ที่เขาจัดการได้ออกกฎควบคุมทำหน้าที่ควบคุมนะอันนี้คุณพัฒนเดชก็สนับสนุนนะคุณทะเกิงสมทรัพย์ก็มีการโพสต์เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าอีสานควรได้รับโอกาสรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นแฮชแท็กสร้างเลยกระเช้าขึ้นภูกระดึงค่ะคุณวัฒนานะอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งคนที่แสดงความเห็นสนับสนุนแล้วก็มีภาพประกอบนะคือเอาภาพกระเช้าในหลายๆประเทศมาให้ดูฮะแล้วก็บอกว่าประเทศผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างสวิสหรือประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามมาเลก็มีกระเช้าลอยฟ้าไว้อำนวยความสะดวกเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวนะส่วนประเทศไทยยังเถียงกันไม่จบนะอ้างทำลายเสน่ห์อ้างทำลายธรรมชาติแต่ถ้ามีการจัดการที่ดีนะมันต้องเข้าถึงได้อำนวยความสะดวกทุกกลุ่มทุกวัยใครอยากเดินก็ยังเดินได้สนับสนุนนะอันนี้คุณวัฒนานี่เราประมวลความเห็นของฝ่ายที่สนับสนุนมานะส่วนเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพวงเพชรนะก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษานะครม.เนี่ยที่พิจารณาก็คือยังไม่ได้อนุมัติให้สร้างอีกฝั่งหนึ่งทีนี้มูลนิธิสืบนาคเสถียรมีการโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานครม.สัญจรเห็นชอบในหลักการอนุมัติโครงการเขียนแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจับตาโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงฮะอันนี้คือมูลที่สืบนาคเสถียรนะครับโดยเปิดเผยข้อมูลว่าเดิมทีเดียวกรมอุทยาน
นะอนุมัติให้อพท.เข้าไปสำรวจอนุมัติเมื่อ30พฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองให้ไปสำรวจสำรวจอะไรเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและความเป็นไปได้ในการสร้างโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงไปสำรวจช่วง30พ.ย.ถึงกันยายน68แต่เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ย้ำยังไม่ใช่ EIA อันนี้ที่แวดล้อมมูลที่สืบนาคเสถียรนำเสนอข้อมูลแล้วเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเดิมก่อนหน้านี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ยังไงบ้างนะยกตัวอย่างเช่นในศาลสืบนะได้นำเสนอเรื่องกระเช้าขึ้นภูกระดึงเอาไว้ครับทำเป็นหนังสือออนไลน์เลยนี่ฮะทำเป็นหนังสือออนไลน์เลยแล้วสามารถเข้าไปพลิกไปอ่านดูได้เลยนะฮะนี่ฮะว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่เห็นด้วยอันนี้คือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างเนี่ยทำเป็นเล่มอย่างนี้เลยนะสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับมี6เหตุผลทำไมไม่เอากระเช้าภูกระดึงนะทีนี้เราเอามาให้ดูบางประเด็นทีนี้ฮะนะดูทีละประเด็นนะยกตัวอย่างเช่นนะ6เหตุผลทำไมไม่เอากระเช้าขึ้นภูกระดึงนะบนหลังแปรของภูกระดึงไม่เหมือนยอดเขาหวงซานไม่เหมือนทานน้ำแข็งไฮโลโกนะที่จีนไม่เหมือนโอคุนานิที่ญี่ปุ่นไม่เหมือนเกาะลังกาวีที่มาเลเซียหรือแม้กระทั่งไม่เหมือนที่เขาคอหงที่สงขลาสถานที่ที่กล่าวมานั้นนักท่องเที่ยวมีพื้นที่ให้เดินอย่างจำกัดมากมีเส้นทางแน่นอนชัดเจนบางที่มีรั้วกั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้แต่ภูกระดึงบนหลังแปรนั้นพื้นที่กว้างใหญ่มากนับ10ตารางกิโลเมตรแม้จะมีทางเดินทำเป็นทางไว้แต่นักท่องเที่ยวก็ออกนอกเส้นทางได้ตลอดเวลาคนยิ่งมากยิ่งไร้การควบคุมธรรมชาติย่อมเกิดความเสียหายแน่นอนอันนี้คือ1ใน6เหตุผลแล้วก็มีการนำเสนอเป็นตารางฮะเป็นตารางที่พยากรณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวนี่ครับคือปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวนะอยู่ที่ประมาณ 80,000 คนต่อปีนะปัจจุบันนะแต่ที่เขาพยากรณ์ไว้นะนักท่องเที่ยวขึ้นภูกระดึงเนี่ยนะถ้าเกิดมีการดำเนินการสร้างกระเช้าเนี่ยนะจะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้เท่าไหร่แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวความต้องการขึ้นไปเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่คือมันจะหลายแสนนะแล้วมันจะบริหารจัดการอย่างไรภูกระดึงเนี่ยต้องปิดนะเดือนปีนึงเนี่ยต้องมีการปิด4เดือนต้องฟื้นฟูแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปแต่ละวันก็ต้องจำกัดเอาไว้นะไม่ให้เกินกี่คนต่อวันนะ 2,000 คนต่อวันแล้วถ้ากระเช้าเนี่ยจำนวนมันจะต้องขยายไหมทีนี้นะอันนี้คือการพยากรณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วเขาให้ตัวเลขด้วยนะผาชมพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยรับนักท่องเที่ยวได้773คนนะผาชมพระอาทิตย์ตกรับนักท่องเที่ยวได้ 6,297 คนต่อวันบริเวณน้ำตกรับนักท่องเที่ยวได้602คนต่อวันเป็นขีดจำกัดนักท่องเที่ยวแต่ละคนใช้พื้นที่ไม่เกิน1ตารางเมตรทีนี้นักท่องเที่ยวมาในหน้าหนาวเนี่ยนะจะรับได้หรือไม่แล้วจะจำกัดเอาไว้ถ้าจำกัดไว้มันก็จะเกี่ยวกับความคุ้มของการสร้างกระเช้าคือจะพิจารณาเนี่ยเอาตัวเลขเหล่านี้ไปพิจารณาด้วยใช่เพราะว่าถ้าจะสร้างเนี่ยสร้างได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่าฤดูร้อนฤดูฝนเนี่ยแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะแล้วก็มีการนำเสนอตารางนะต้นทุนผลประโยชน์นะต้นทุนการก่อสร้างกระเช้าต้นทุนการบำรุงรักษากระเช้าต้นทุนการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนผลประโยชน์มีรายได้จากการใช้บริการกระเช้ารายได้จากการขายสินค้ารายได้จากศูนย์ศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติรายได้จากการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นนะนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างข้อมูลของมูลที่สืบนะทีนี้ปัจจุบันนี้ท่องเที่ยวขึ้นยังไงนะในเพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับอันนี้เมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยเดือนสุดท้ายของปีนะนักท่องเที่ยวก็ไปเริ่มไปนี่ก็ไปที่ตรงสีฐานนะคือด้านล่างนะไปแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนจองลูกหาบชั่งน้ำหนักนะอันนี้ด้านล่างนะแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมตัวนะต้องไปจองลูกหาบลงทะเบียนก่อนนี่แล้วก็จองลูกหาบชั่งน้ำหนักนะแล้วก็เอากระเป๋าสัมภาระให้ลูกหาบไปนะส่วนตัวก็แบกได้เท่าไหร่ก็ขึ้นเดินขึ้นทีนี้นี่บรรยากาศการขึ้นภูกระดึงปัจจุบันเป็นแบบนี้จองผ่าน QQ มาก็ได้แอปแล้วก็ถ้า walk in เนี่ยได้ไม่เกิน600คนต่อวันนะนี่ฮะอันนี้ถ้าใครไปภูกระดึงปัจจุบันก็ต้องเจอกับบรรยากาศแบบนี้
นะอันนี้เราให้ข้อมูลก่อนนะอันนี้ทั้งคนคนที่เห็นด้วยแล้วก็ข้อมูลอีกฝั่งนึงนะในบรรยากาศฮะเนี่ยถ้าคุณใหญ่ไปคุณใหญ่ก็ต้องแบบเนี้ยนะกระเป๋าก็เตรียมสัมภาระเตรียมลูกหาบแล้วก็เดินขึ้นทีนี้นะมีใครคิดจะชวนน้องเหรอถ้าชวนในเรื่องครบใช่ไหมเมื่อวานบอกไปแล้วนี่จุดที่จะเดินขึ้นไปทีนี้ฮะนะนี่แล้วดูป้ายนี้ฮะนี่คือทางที่จะขึ้นเดินจากพื้นราบขึ้นหลังแปรเนี่ย5กิโลกับอีก500เมตรแล้วถ้าไปถึงจุดกลางเต็นท์บนหลังแปรเนี่ย9กิโลนะกว้างคือขึ้นหลังแปรแล้วเดินต่อไปอีก4กิโลพูดง่ายๆค่ะนะแล้วจะเห็นได้ว่าระยะทางนะขึ้นไปเนี่ยก็จะมีซัมต่างๆคือจุดพักมีของขายนะก็เดินขึ้นไปเห็นไหมแล้วก็ที่เรานำเสนอไปวันก่อนการเที่ยวข้างบนเนี่ยต้องเดินนะเนี่ยเดินทั้งนั้นข้างบนถ้าจะไปเดินเที่ยวนะถ้าเกิดมีกระเช้าก็จะสะดวกสำหรับคนที่ขึ้นไปแล้วไม่ประสงค์จะเดินก็ไปเที่ยวได้นะถ้ามีกระเช้าเนี่ยก็สามารถขึ้นไปเที่ยวได้คนที่ไม่อยากจะไปเดินตามหน้าผาต่างๆนะคนที่ไม่อยากจะไปเดินตามหน้าผาต่างๆอยากขึ้นไปแล้วก็ชมวิวแล้วก็ลงก็เป็นไปได้นะแต่ว่าจำนวนคนที่ขึ้นไปเนี่ยจะจัดการอย่างไรกับคนที่ขึ้นไปพักนะแสดงว่าจะไม่นับปนกันใช่ไหมแล้วจะจัดการได้ไหมนะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวบนภูกระดึงมันเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มันอ่อนไหวนะถ้าดูภาพถัดไปจะมีทั้งป่าดงดิบนะมีทั้งป่าสนนะทางเดินที่เห็นทั้งหมดเนี่ยจะผ่านป่าสนหมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเอกลักษณ์ของภูกระดึงนะแล้วที่เรานำเสนอทั้งหมดนี้นะนะอันนี้ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเรื่องนี้มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วเถียงกันมาเป็นทศวรรษจริงๆถ้ารัฐบาลจะตัดสินใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีจะเอายังไงก็ตัดสินใจไปส่วนตัวผมทีนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะผมไม่ขัดข้องถ้าจะมีการสร้างเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดคิดว่าสร้างกระเช้าแล้วนักท่องเที่ยวจะเยอะขึ้นเพราะจะได้เงินเยอะขึ้นไงเขาประเมินอะแสดงว่าคุณจะต้องให้จำนวนนักท่องเที่ยวมันเพิ่มขึ้นถูกไหมล่ะเพราะถ้าสร้างกระเช้าแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวยังจำกัดอยู่เท่าเดิม 2,000 คนต่อวันก็ไม่คุ้มแล้วมันจะคุ้มไหมกระเช้าแล้วก็รวมไปถึง4เดือนของปีเนี่ยมันต้องปิดด้วยนะแล้วสร้างกระเช้าเสร็จข้างบนเนี่ยจะเหมือนเดิมไหมจะต้องมีการอำนวยความสะดวกเพิ่มไหมนะถ้าจะเพิ่มระบบมันจะเป็นยังไงกระเช้ามีประโยชน์แน่นอนครับขนขยะลงมาก็ง่ายคนเจ็บป่วยก็ง่ายถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะมันมีประโยชน์แน่แต่มันจะมาพร้อมกับผลกระทบที่ตามมาที่บอกว่าจัดการได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นหลายกรณีไงเวลาที่มีสิ่งแบบนี้ขึ้นไปซึ่งจะไปเทียบกับที่ที่ขึ้นไปแล้วไปเที่ยวไปชมวิวอย่างเดียวไม่ได้เพราะภูกระดึงขึ้นไปแล้วไปเดินตามที่ท่องเที่ยวเหมือนที่มูลที่สืบเขาบอกนะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งจุดที่เอามาประกอบการตัดสินใจแล้วก็เช่นเดียวกันเสียงของคนที่ภูกระดึงที่อยากได้ก็ต้องฟังเพราะเขาอยากได้เขาอยากจะมีจุดขายเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แต่อย่าลืมว่านี่คืออุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติคือสมบัติของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแล้วการแสดงความเห็นเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเห็นต่างกันได้โดยไม่ต้องไปด่ากันนะฮะไม่ต้องไปด่ากันก็ได้เห็นต่างกันได้อย่างผมเนี่ยเอาแต่สร้างก็สร้างไม่เป็นไรนะฮะแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะแล้วก็จะเห็นว่าท่านที่แสดงความเห็นด้วยนะเป็นคนดูท็อปนิวนี่เยอะเลยนะที่เห็นด้วยนะเพราะนั้นอย่ามาว่าว่าท็อปนิวเปลี่ยนไปเชียร์รัฐบาลนะอันนี้ความเห็นของท่านผู้ชมทั้งนั้นนะนะส่วนคนที่คัดค้านก็ยังมีอีกเหมือนกันวันนี้เปลวสีเงินไปคนปลายซอยเขียนบทความเรื่องนี้แหละครับตะวันตกดินที่ภูกระดึงนี่เปลวสีเงินนะแล้วคุณเปลวก็พูดถึงนะรัฐบาลที่มีท่าทีขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีพวงเพชรชุลละเอียดนะเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าเคราะห์ดีของประเทศเนปาล นะที่นางพวงเพชรชุลละเอียดนางพญาก้นย่ามทักษิณเป็นรัฐมนตรีเมืองไทยถ้าเป็นรัฐมนตรีเนปาลแล้วก็คงมีโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์แถบเทือกเขาหิมาลัยไปแล้วแต่น่าเสียดายเพราะนางเป็นรัฐมนตรีเมืองไทยโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าจึงถูกดันขึ้นแทนที่ภูกระดึงประเทศไทยนะ
จะบอกว่าเป็นการสืบสานงานทักษิณที่พยายามผลักดันมาครั้งสมัยเป็นนายกปี49ก็คงไม่ผิดเรื่องสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยจะว่าไปแล้วผมว่าอาถรรพ์ป่าแรงมากไม่ใช่รัฐมนตรีพวงเพชรเพิ่งจะมาริเริ่มผลักดันให้ทำยุคนี้หากแต่ผลักดันกันมาหลายยุคหลายสมัยนะเป็นระยะในรอบ 30-40 ปีไม่มีใครรัฐบาลไหนลงมือทำได้สำเร็จมาถึงรัฐบาลเพื่อไทยยุคเศรษฐานางพวงเพชรก็โหมโรงอีกครั้งในประชุมครม.สัญจรที่หนองบัวลำภูนะฮะแล้วก็อธิบดีกรมอุทยานก็ออกมาอธิบายคุณอรรถพลเจริญชันสายังไม่มีการตกลงหรืออนุมัติให้สร้างเป็นการอนุญาตให้เข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและความเป็นไปได้ในโครงการก่อนฮะอนุญาตไปถึงโน่นปี68โน่นน่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีการไปสำรวจในวันนี้ยังไม่ใช่ไปทำ EIA ยังไม่ใช่การอนุมัติสร้างแต่ปรากฏว่าคุณพวงเพชรของบ28ล้านอ้างว่าเพื่อจ้างสำรวจออกแบบคุณเปลวสีเงินก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมายังไงงบ28ล้านทีเนี้ยก็ในเมื่อยังไม่ได้อนุมัติโครงการแต่สำรวจออกแบบจะให้อนุมัติเงินไปก่อน28ล้านเปลวสีเงินก็เลยเปรียบเทียบว่าเหมือนหญิงยังไม่มีผัวแต่ดันซื้อเปลซื้อปลาตะเพียนแขวนซื้อผ้าอ้อมซื้อเสื้อผ้าทารกเตรียมล่วงหน้าว่างั้นหาผัวให้ได้ก่อนแล้วค่อยซื้อไม่ดีกว่าหรือจะได้ไม่ออกนอกหน้าจนประเจิดประเจ้อถ้าสรุปแล้วครม.ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วค่อยออกแบบก่อสร้างก็ยังทันนะแล้วก็เชื่อแล้วแหละว่าเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นตกเบ็ดในบ่องบประมาณ28ล้านแบบนี้มันไม่ใช่ใช้เงินเป็นมันจะเข้าทำนองผลาญเงินเป็นมากกว่าแล้วหลังจากนั้นเปลวสีเงินก็พูดถึงภูกระดึงนะว่าตนเองไม่เคยไปหรอกนะมีแต่คนบอกว่าสวยธรรมชาติจัดสรรนะแล้วก็พูดถึงเรื่องอาถรรพ์นะแล้วคุณเปลวสีเงินก็บอกว่าอันเนี้ยที่นี่เนี่ยมีคนผลักดันนะกันมาทุกยุคเรื่องจะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงแต่ก็ไม่สำเร็จนะมันเป็นเพราะอาถรรพ์อะไรหรือเปล่ายังไงนะแล้วตอนท้ายเปลวสีเงินก็บอกว่านะโลกวัตถุจะยึดครองโลกธรรมชาติภูกระดึงที่การเดินเท้าขึ้นไปคือสัญลักษณ์ที่ทุกคนภูมิใจเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะหมดไปขึ้นภูกระดึงก็ไม่ต่างขึ้นตึกใบหยกขึ้นกระเช้าไฟฟ้านะหรือว่ากระเช้าไฟฟ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อไทยนะคือเปลวสีเงินกำลังจะบอกว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคือเสน่ห์ที่ชวนหลงไหลค่ะเสน่ห์ที่ชวนหลงไหลของภูกระดึงที่ข้างบนเนี่ยเป็นรูปหัวใจเลยนะหลังแปรเนี่ยคือการปีนขึ้นไปนั่นคือเสน่ห์ที่ชวนหลงไหลแต่การสร้างกระเช้าเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างลิฟต์ขึ้นไปตึกใบหยกอะกระเช้าไฟฟ้ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนั้นเหรอมันจะเป็นเสน่ห์ที่ชวนหลงไหลสำหรับภูกระดึงอย่างนั้นหรืออันนี้คือคำถามจากเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่พูดถึงเรื่องตะวันตกดินที่ภูกระดึงนี่โดยเปลวสีเงินนะย้ำนะฮะเรื่องนี้คิดต่างกันได้ไม่ต้องไปด่ากันนะคนไทยด้วยกันดังนั้นใจร่มๆนะ